รเมืองลำปางนะครับแล้วก็ยังมีที่ให้การสนับสนุนด้วยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเมื่อยามเกิดเหตุต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราพร้อมใจกันครับมาวังณท่าน้ำสิงห์ชัยแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะทำการให้การแข่งขันเรือพายในวันนี้นะครับสำเร็จรวบไปด้วยดีนะครับเพราะว่าการสร้างนครลำปางให้เป็นนครกีฬาด้วยนะคะใช่ประชาชนไม่ว่าจะเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราไม่ได้จัดการแข่งขันครั้งนี้ให้แต่ประชาชนชาวลำปางที่เขาได้ยินข่าวอยากจะมาร่วมชมมาร่วมเชียร์นะนี่นะครับก็จะเป็นเงินรางวัลนะฮะสำหรับ5ฝีพายก็จะอยู่ที่ 10,000 บาทนะฮะนำตามมาครับกิจกรรมวันแรกที่คิดว่าเป็นการสร้างเสน่ห์สีสันให้กับบ้านดร.นิมิตกีวัฒนิกาเลือกเมืองกีฬานะครับที่ผ่านมาเราก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายๆประเภทที่ผ่านไปองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้การแข่งขันเรือมันมีความสนุกก็คือทีมภาควันนี้เรามีทีมภาคการเปิดการแข่งขันเรือพายเทศบาลนครลำปางประจำปี2560จากท่านรองนายกรัฐมนตรีนครลำปางท่านกิติธิวัฒน์สันติการตอนนี้ทำการกล้องด้านของเจ้าหน้าที่นะครับกล้องเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครลำปางนะครับฝ่ายประชาพันธ์นะครับที่อยู่ณบริเวณI'm gonna take it.
ทะเลาะกันแล้วกันเสียทีนะอยู่ด้วยกันเลยทำผู้มาเถียงกันเลยนะทั้งพี่น้องทั้งหมดทั้งพี่น้องเราเลยถ้าเวลาที่ผมแต่งรถของ